ครับวันนี้มาดูนะครับWindows 10นะครับของท่านลูกค้าที่รูปภาพเนี่ยนะครับมันจะไม่เต็มหน้าจอนะครับให้ทําตามขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1คือคลิกขวาในพื้นที่ว่างนะครับเลือกอันที่2นะครับ Display Setting นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานิดนึงดูมุมขวามือนะครับขวามือนะครับมันจะมี Advanced Display Setting นะครับนี่นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลือกอันตรงนี้ได้เลยนะครับให้เหมาะสมกับหน้าจอของท่านลูกค้านะครับอาจจะเลือกที่ขยับขึ้นไปทีละนิดนะครับอันนี้ของผมบีบไว้ที่สุดเลยนะครับอันนี้ท่านลูกค้าอาจจะเลือกที่1360คูณ768นะครับก็เลือก Apply นะครับเนี่ยครับก็เลือก Keep Shrink นะครับถ้าพอใจขนาดเท่านี้นะครับแต่ถ้าไม่พอใจขนาดเท่านี้เราก็สามารถเลือกอันนี้อันสุดเลยของหน้าจอเราได้เลยนะครับก็เลือก Apply นะครับ Keep Shrink นะครับอย่างนี้ก็ถือว่าอย่างนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็ปิดไฟนะครับอันนี้โอเคนะครับอาจจะใช้งานได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสวัสดีครับ